กลัวพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วถึงตายล่าสุดฆ่าชีวิตเด็กพม่าที่จังหวัดตากตรวจสอบประวัติพบถูกกัดที่ประเทศพม่าแสดงอาการวันที่10มีนาคมผ่านมา4วันน้องเสียชีวิตพิษลามสู่สมองอย่างรวดเร็วการแสดงอาการของคนเนี่ยอาการสมัยก่อนนี่เขายังไม่ได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาอาการเป็นสำคัญคือจะมีอาการที่กลัวน้ำกลัวลมแล้วก็โวยวายซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่าทรมานตายอย่างทุรนทุรายอย่างนี้ดีกว่ามันน่ากลัวนะคะยังไม่มีทางรักษาไวรัสร้ายไร้ทางรักษาคือจริงๆแล้วเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเรบีสไวรัสเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ออกมานอกร่างกายมันจะตายง่ายมากโดนความร้อนแสงแดดหรือไม่ก็ยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นพวกคอหลอกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะตายง่ายแต่ว่ามันต้องการสิ่งมีชีวิตที่มันจะเข้าไปเซอร์คูเลตวนเวียนอยู่ในสิ่งมีชีวิตแล้วก็เดินทางขึ้นไปอยู่สู่ออร์แกนที่มันชอบก็คือระบบประสาทสมองเพราะฉะนั้นนี่มันถึงเป็นโรคเป็นไวรัสที่อันตรายมากชนิดนึงแต่ละว่าคนเราจะไม่ค่อยไม่ตระหนักกันเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปถึงสมองแล้วแสดงอาการเนี่ยไม่มีทางรักษาไม่ว่าคนหรือสัตว์นะคะสัตว์แสนรักใกล้ตัวอาจเป็นภัยร้ายคลาดชีวิตคือในสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วอาการเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีมันจะบ้ากัดไปทั่วใช่ไหมคะนั่นคืออาการในสเตจหนึ่งสเตจแรกของอาการก็คือมันจะมีไข้แล้วก็ซึมซึ่งเจ้าของก็อาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยพอระยะพอมันมีการพัฒนาของเชื้อขึ้นไปเรื่อยๆมันเชื้อเดินทางเข้าไปเรื่อยๆไปสู่ไปถึงระบบประสาทนะเริ่มแสดงอาการใช่ไหมคะแล้วทีนี้มีสัตว์จะเริ่มแสดงอาการป่วยแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเขาสเตจต่อไปก็คือเขาเรียกว่าระยะตื่นเต้นเราจะเห็นว่าเราเมื่อเราเอาอะไรไปแย่ไปอะไรเขาเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกัดผิดปกติซึ่งอันนั้นก็อาจจะสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าสัตว์ที่แบบเดินไปทั่ววิ่งไปทั่วเนี่ยมันจะกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าโต๊ะเก้าอี้มันก็จะกัดที่มันผิดปกติอันนั้นคือเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มพอเสร็จต่อไปก็คือจะเริ่มเป็นอัมพาตเริ่มอัมพาตแล้วมันก็จะมีหางตกที่เราดูใช่ไหมคะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยส่วนใหญ่ในหมาดูที่หางตกวิ่งน้ำลายไหลยืดเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถจะยกหางได้แล้วบางทีเนี่ยอาการสำคัญอันนึงคือมันจะกลืนน้ำกลืนอาหารไม่ได้คืออันนั้นคือสัตว์ที่กัดเราแล้วเราจะดูว่ามันเป็นบ้าไม่เป็นบ้านะภายใน10วันถ้ามันตายอันนี้ก็ต้องส่งหัวไปตรวจระเบิดเวลาใกล้ตัวที่ซ่อนอยู่เมื่อไวรัสฟักตัวในสัตว์เลี้ยงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสุนัขเขาโดนกัดมาระยะฟักตัวมันยาวนานเกินกว่า10วันอันนั้นคือระยะแสดงอาการแต่ระยะฟักตัวนี่คือ6เดือนใช่ไหมคะเพราะนั้นมันเหมือนระเบิดเวลาที่อยู่กับเรา6เดือนน่ะถึงจะบางทีระยะฟักตัวยาวนานขนาดนั้นบางทีส่วนใหญ่แล้วคือ4เดือน1ถึง4เดือนที่สุนัขจะเริ่มแสดงอาการหลังจากที่โดนกัดตั้งแต่เดือนมกราคม2561จนถึงปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า4รายรายแรกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์รายที่2อยู่ที่จังหวัดสงขลารายที่3อยู่ที่จังหวัดตรังรายที่4อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดที่อำเภอแม่สอด
จังหวัดตากทั้งประเทศประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว22จังหวัด